คาท่าศาสตร์แต่งชุดตำรวจเต็มเครื่องแบบไปที่สนามราชมังคลากีฬาสถานไปที่ชุมนุมของนมช.ตั้งหน้าตั้งตารับใช้เต็มที่เอาของบริจาคมาให้ไม่อายใครในเครื่องแบบตำรวจตำรวจต้องเป็นตำรวจของประชาชนตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนมีตำรวจเร็วๆไม่กี่คนเท่านั้นครับพี่น้องครับคำรณวิทุกระจ่างคนที่หนึ่งวรพงษ์ชิวปีชาพวกนี้คือตำรวจที่ขายจิตวิญญาณให้กับระบอบทักษิณประชาชนอย่างเราทนไม่ได้ที่จะมอบประเทศชาตินี้ให้กับตระกูลชินวัตรใช่ไหมครับพี่น้องเรากลัวไหมครับกลัวไหมครับฟังไว้นะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ทหารทุกคนนี่คือพี่น้องประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศที่ไม่รักกลัวตัวขออนุญาตน้องถิ่นนิดหนึ่งรถคันเบอร์4ยกมือหน่อยครับรถคันเบอร์4กำนันสุเทพบอกว่าให้คุณน่ะขับรถคันเบอร์4ขับอ้อมมาตรงนี้ขับมาตรงนี้นะครับขับมาแล้วจะไปจอดด้านลานกว้างตรงนี้นะครับรถคันเบอร์4คำสั่งจากกำนันสุเทพโอเคครับยกมือและขับรถคันเบอร์4อ้อมมานะครับการช่วยไปนำรถคันเบอร์4มาเคลียร์เส้นทางมานะครับเดี๋ยวรถคันนี้ขยับให้รถหน่อยนะรถเคยเหนื่อยชาวนาตายไม่แย่แสงนะไม่แย่แสงนะเดี๋ยวขยับให้รถท่านนะขยับหน่อยนะครับรถคันเบอร์4ขยับนะครับขยับมารถคันเบอร์4การของเราสัก10คนให้นำรถคันเบอร์4นะครับป้อมไปทางด้านนี้แล้วไปต่อมาตรงนู้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณรถคันเบอร์4ครับการของเราให้สองไปนำเลยไปนำออกมาทางนู้นช่วยพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนั้นช่วยหลีกทางให้รถเบอร์4หน่อยนะครับคันเบอร์คันที่4นะครับโอเคกำนันบอกว่ารถคันที่4อยู่ที่เดิมขอโทษพี่น้องอยู่ที่เดิมกำนันบอกว่าอยู่ที่เดิมคันที่4ขยับเข้าที่เดิมคันที่4จอดที่เดิมครับโอเคครับแป๊บนึงครับพี่มินแป๊บนึงพี่เฮ้ยกำนันไม่ใส่หมวกครับกำนันบอกว่าไม่เอาเปรียบควรมาหาประชาชนตบมือให้กำนันหน่อยครับกำนันสุเทพบอกว่าไล่ยิ่งลักษณ์เที่ยวนี้จบแล้วกลับบ้านแล้วจบแล้วกลับบ้านแล้วแล้วกำนันสุเทพบอกว่าเวลากลับบ้านถ้ายิ่งลักษณ์ลาออกพี่น้องอย่าลืมไปเยี่ยมกำนันที่สุราษฎร์นะอาหารอร่อยอร่อยใหญ่สุราษฎร์กำนันสุเทพผมนะพี่น้องเล่าความจริงให้ความการเลยเรื่องอาหารการกินสุดยอดครับปากท้องสำคัญที่สุดกำนันบอกว่าเดี๋ยวไปสุราษฎร์และไปจะเลี้ยงข้าวพวนมหาประชาชนผมพูดแทนกำนันเลยเรื่องเลี้ยงไม่มีปัญหาแต่พี่น้องตอนนั้นผมเล่าให้ฟังให้เจ๊หลิงใครก็ได้โอ้ใหม่ๆเนี่ยอาหารสุดยอดแต่วันนั้นไปตั้งเวทีย่อยหยุด78จุดราชโอเคครับจอดตรงนั้นครับจอดตรงนั้นจอดตรงนั้นจอดขวาจอดขวาครับพี่จอดขวา
จอดขวาหน่อยครับพี่ปรับขบวนนิดนึงครับครับพี่จอดขวาครับพี่น้องตอนนั้นแกนนำของเราก็ยังพอมีเงินกันเยอะพอค่าอาหารดีๆเลี้ยงดีๆแต่ไอ้ฤทธิ์ศรีดวงตะวันฤทธิ์ศรีดวงตะวันมันอายัดบัญชีของตอนนั้นฤทธิ์ศรีดวงตะวันอายัดบัญชีแต่พี่น้องประชาชนก็เห็นใจบริจาคค่าอาหารค่าครัวเยอะแยะเลยขอบใจไว้ฤทธิ์ศรีดวงพี่น้องปรบมือให้กับรถคันหน้าหน่อยเห็นรถคันหน้าจะถึงชัยวัฒนวัฒน์ฝันนี่ก็น่าดีใจนะครับพี่น้องมาช่วยเราทุกครั้งขนาดอยู่กันรวมมหาไทยวันนี้ยังแบ่งเวลามาร่วมกับพวกเรานี่แหละครับพี่น้องนี่คือน้ำใจของพวกเรานี่คือน้ำใจของคนมหาชนที่เราจะไม่ทิ้งกันจนกว่าอีโตเลจะออกไปสายพี่รุ่งรุ่งนี้จะเจอแต่เปรียบเทียบตัวเองกับเทมพีระเดชแต่หัวใจผู้ชายคนนี้ครับหล่อสุดๆทุกคนจนสายลูกหมีและขอเสียงปรบมือให้กับพี่คมสันโทสิริครับจากสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์น้องร่วมรบกับเราตั้งแต่แรกจนถึงวินาทีสุดท้ายและกำลังเดินมาครับผู้ใหญ่สาธิตวงศ์หนองเต้ให้วุฒิวัฒน์ผู้ที่ผมบุญกันเฉลิมมาเลยสาธิตอยู่นี่แล้วพี่น้องครับเจอว่าผู้ใหญ่สาธิตจะหายใจไม่ออกนะครับนะครับเปิดช่องให้หน่อยนะครับพี่น้องทหารทุกท่านครับพี่น้องทหารครับขอรับกล้องครับกล้องและพี่กองอัญชลีไทยดีและตู้มาพี่น้องครับแกนนำกปปส.ทั้งหมดวันนี้มาร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนความกลัวไม่ดีอาวุธไม่มีมีแต่ตัวและหัวใจวันนี้ขอให้พี่น้องทหารเจ้าหน้าที่ทุกคนเลือกข้างจะอยู่ข้างรัฐบาลทรราชที่เข็นฆ่าประชาชนที่สูบเลือดเนื้อออกจากประเทศไทยของเราหรือจะอยู่ข้างมวลมหาประชาชนเราคือประชาชนคนไทยที่มีหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินไม่รักตัวกลัวตายแกนนำของเราสลับภาระหน้าที่ทั้งหมดวันนี้มายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนพี่น้องครับเราจะต่อสู้อย่างอารยะชนใช่ไหมครับเราไม่มีอาวุธวันนี้เราจะต่อสู้แบบคนนี้สู้กับรัฐบาลโทรราชที่พร้อมที่จะเข็นฆ่าประชาชนเพื่อรักษาอำนาจตัวเองเอาไว้เมื่อวานนี้เขาปฏิบัติกับพี่น้องเรายังไงครับพี่น้องของเรานั่งดูเฉยๆรักษาพื้นที่มีแต่นักถือสวดมนต์แต่พวกมันเอาทั้งกระบอง
เอาชะโง่มาตบตีเราใช้อาวุธเห็นฆ่าพี่น้องประชาชนของเราพี่น้องครับรถคันนี้ครับคมสันตอสิริครับอัญชลีภัยรีรักษ์นครพีพัทยาคนทุกคนจุลสัยจิตพัฒน์ที่รบพักดีและสุเทพเลือกสุวรรณคนที่ทำดีทำดีทำใจผมตื่นเต้นไปหน่อยเจอคนสวยพี่น้องครับพี่น้องทหารทุกท่านครับวันนี้เป็นสิทธิ์ของพี่น้องทหารทุกคนในฐานะลูกหลานของประชาชนคนไทยพี่น้องทหารทุกคนจะเลือกยืนอยู่ใต้กระบอกผู้นำอย่างที่รักหรือจะอยู่เคียงข้างประชาชนมีรัฐบาลที่ไหนในโลกไปทำผิดมาเยอะช่อโกงช่อฉนอำนาจพอทำผิดไม่ยอมรับผิดหนีไปอยู่ดูไบแล้วให้ลูกน้องมาออกกฎหมายล้างผิดให้กับตัวเองมีที่ไหนในโลกนี้มีที่เดียวคือประเทศไทยเราจะยอมให้ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่น่าอยู่ตกอยู่ภายใต้เครื่องมือของระบอบทักษิณนะครับพี่น้องครับพี่หมอบอกว่าให้เก็บน้องทหารปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงต่อแต่เดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขเรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับผู้ชุมนุมที่อยู่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในขณะนี้คลาคล่ำคึกคักแล้วก็ฮึกเหิมเต็มที่แกนนำผู้ชุมนุมที่อยู่เนี่ยแกนนำอยู่กันครบนะครับลุงกำนันเนี่ยขึ้นหลังคารถเลยวันนี้แล้วก็ไม่ใส่หมวกเพื่อที่จะให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่แหละกำนันสุเทพชัดเจนนะครับส่วนคนที่ปราศัยอยู่คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกปปส.เมื่อสักครู่ก็ประกาศนะครับบอกว่าอยู่กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุมพลจุนสายพุทธิพงศ์ปุณกันสกลทีพัทยกุลรวมถึงผู้ใหญ่บ้านสาธิตวงหนองเตยคุณอัญชลีไพลีลักษ์มากันหมดครับวันนี้แต่ล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวแจ้งมาโดยทางทหารนะครับพลตรีสุรชาติจิตแจ้งหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวบอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและครม.จะไม่เข้ามาที่นี่หมายความว่าไม่เข้ามาที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับนี่คือนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นอันว่าวันนี้บอกว่าจะไม่เดินทางเข้าไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอ้างว่าไม่มีภารกิจที่จะเข้ามาและประกอบกับกปปส.ได้เดินทางมาชุมนุมที่นี่ทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสถานการณ์กลัวว่าจะกระทบกับข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่ใช้พื้นที่เมืองทองธานีนี่แหละครับไปอ้างประชาชนแหมกลัวก็บอกว่ากลัวนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็มีรายงานข่าวนะครับถนนแจ้งวัฒนะเมื่อเช้านี้มีผู้ไม่หวังดีนำตะปูเรือใบจำนวนมากไปโรยไว้บนผิวถนนจุดแรกที่พบคือบริเวณทางข้ามแยกเมืองทองธานีมีตะปูเรือใบเป็นระยะทางยาวประมาณ500เมตรครึ่งกิโลฮะ500เมตรมีตะปูเรือใบเป็นระยะทางยาวนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่พบตะปูเรือใบหลักๆ ก็คืออยู่บนถนนแจ้งวัฒนะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารได้นำรถไปปิดสะพานข้ามแยกเมืองทองธานีเพื่อไม่ให้คนเนี่ยไปเหยียบตะปูเรือใบหมายถึงรถที่สัญจรไปมาเนี่ยนะครับแล้วก็เร่งเก็บกู้ตะปูเรือใบจำนวนมากการจราจรจึงติดขัดรวมถึงมีรถหลายคันยางแตกจากการเหยียบตะปูเรือใบก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สัญจรไปแถวแจ้งวัฒนะนะครับก็ขอให้ระมัดระวังมันมีตะปูเรือใบที่มีผู้ไม่หวังดีไปโรยเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่มวลมหาประชาชนเป็นพวกที่ไม่อยากให้มวลมหาประชาชนไปที่นั่นนี่เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยจากผู้ไม่หวังดีนะครับก็ระมัดระวังแล้วถ้ารถติดก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์อยู่ส่วนล่าสุดนะครับมีรายงานทางการแพทย์มา
จากเหตุการณ์ปะทะที่ผ่านฟ้านายแพทย์สุพรรณศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับบอกว่าเตรียมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเพราะว่าได้มีกรณีตั้งแต่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นก็จึงทำให้ขณะนี้มีการสำรองโรงพยาบาลแล้วก็ทีมกู้ภัยติดต่อประสานงานทีมกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึงนะครับให้เตรียมความพร้อมเต็มที่ส่วนเหตุการณ์ปะทะที่ผ่านฟ้าเมื่อวานนี้นายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลรองอธิบดีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น5รายนะครับจากเดิม4รายล่าสุดเสียชีวิต5รายนะครับรวมทั้งหมดเสียชีวิต5รายเป็นตำรวจ1นายมีบาดแผลที่หน้าอกสำหรับตำรวจนะครับแล้วก็เป็นประชาชน4รายที่เสียชีวิตมีบาดแผลที่ศีรษะ1รายที่หน้าอกขวา1รายที่คอ1รายส่วนอีก1รายนั้นไม่ปรากฏบาดแผลภายนอกกำลังอยู่ระหว่างพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ66รายครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าเมื่อวานนี้คุณวิทยาแก้วพราดัยนะครับแกนนำกปปสอีกท่านหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเพราะอันที่จริงนั้นศาลแพ่งได้สั่งคุ้มครองเอาไว้แล้วและที่ผ่านมาการชุมนุมก็เป็นไปอย่างสันติสงบปราศจากอาวุธไม่เคยไปทำร้ายใครเลยอยู่ในที่ตั้งแล้วก็มีแต่สวดมนต์เวลาที่ตำรวจเข้ามาเนี่ยซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก่อนที่จะมีระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ใช่ฝ่ายผู้ชุมนุมคุณวิทยาก็เลยบอกว่าเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบโดยตรงรวมถึงสรส.ด้วยให้ปฏิบัติการเกินกว่าเหตุเข้าไปจนกระทั่งเกิดความสูญเสียทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สัญญาณภาพและเสียงพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปติดตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับไม่เคยได้ความรับผิดชอบแม้แต่นิดเดียวน้ำท่วมก็ไปโทษผู้ว่าพอชาวนาไม่มีเงินก็โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษเราบ้างโทษธนาคารบ้างโทษธนาคารของรัฐบ้างโทษธนาคารของเอกชนบ้างมันไม่เคยเป็นความผิดของคุณกูเลยทุกอย่างไม่เคยเป็นความผิดของคนกูเลยเป็นปัญหาของคนอื่นเท่านั้นนายกแบบอินทิวิทยาศาสตร์ส่วนให้เป็นผู้นำของประเทศชาติของเราเป็นเวลากว่าร้อยวันแต่ขอให้พี่น้องประชาชนเป็นอุปกรณ์ครับเราสู้กับคนร้ายเราสู้แบบคนดีแต่สู้แบบคนดีไม่มีอาวุธต้องอดอีกไม่กี่อึดใจจะเป็นเวลาของประชาชนชัยชนะจะต้องเป็นของประชาชนแน่นอนและถึงวันนั้นพี่น้องประชาชนจะได้ปฏิรูปประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใกล้ถึงวันนั้นแล้วครับพี่น้องครับขอให้ทุกคนใช้ความอดทนและกล้าขอให้ทุกคนต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นแกนนำกปปส.พวกเราทุกคนจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนคนไทยไปไหนเราจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจนถึงวินาทีสุดท้ายพวกผมทุกคนละทิ้งตำแหน่งหน้าที่มายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราขอกราบคารวะความเสียสละของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่มายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครสบายครับเป็นพี่น้องประชาชนตากับตาทั้งแต่เรารักประเทศชาติของเราเราหวังดีกับประเทศชาติของเราวันนี้เรายอมเสียสละตัวเราออกมาต่อสู้เพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลคอร์รัปชันให้ประเทศ
ำกปปสทุกคนขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินทุกคนครับเราจะร่วมกันสู้ต่อไปจนกว่าชัยชนะจะเป็นของทุกคนวันนี้เราปราศจากความกลัวเราจะสู้ยึดหลักสันติอหิงสาและปราศจากอาวุธเราไม่มีความกลัวแม้แต่ชีวิตของเราเราก็ยอมสละได้เพื่อมอบให้เป็นของขวัญกับประเทศชาติและประชาชนคนไทยถูกไหมครับพี่น้องครับแต่ชัยชนะครั้งนี้ต้องไม่ชนะด้วยความรุนแรงด้วยอาวุธแต่ชัยชนะครั้งนี้จะต้องชนะด้วยอุดมการณ์ความคิดและหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินของพวกเราทุกคนถูกไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนสู้ต่อไปจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชนพี่น้องวันนี้ผู้ใหญ่สาธิตอุตส่าห์มาเยี่ยมสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมพบกับผู้ใหญ่บ้านราชดำเนินภาษีมีสิทธิ์แสดงออกว่าเรา
เรียนเชิญท่านผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะพบปะกับลุงกำนันของเราพูดคุยกันอย่างสันติว่าเรามาเพื่ออะไรสัญลักษณ์ที่สำคัญในการที่จะพบกับกำนันของเราจะขอความกรุณาครับให้ท่านเปิดรั้วลวดหนามเพียงเล็กน้อยแล้วเดินออกมาพบลุงกำนันของเราครับพี่น้องไม่มีการบุกสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมต้องการคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรและระบอบทักษิณต้องหมดไปจากแผ่นดิน
ราด้วยเพื่อที่จะได้พบกับลุงกำนันผมเองต้องเรียนกับพี่น้องทหารว่าผมที่เรามาเพื่อแสดงออกว่ามวลมหาประชาชนต้องการกำจัดระบอบทักษิณที่เป็นพิษเป็นภัยกับประเทศไทยและระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์อื่นผมจะรอคำตอบจากท่านและจะอยู่ร่วมกับมวลมหาประชาชนจนกว่าการเจรจาบอกวัตถุประสงค์พี่น้องทหารในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับถ้าเป็นไปได้นะครับและเป็นการให้เกียรติกับมวลมหาประชาชนขอให้พลเอกอภิชาติแสงรุ่งเรืองออกมาเจรจากับคุณลุงกำนันนะครับพลเอกอภิชาติแสงรุ่งเรืองผอ.ศูนย์อุตสาหกรรมพลังงานทหารนะครับขอให้เป็นพลเอกอภิชาติครับพี่น้องเราปรบมือนะครับพลเอกอภิชาติถ้าพร้อมนะครับเชิญมานะครับเดี๋ยวลุงกำนันจะไปพบนะครับพลเอกอภิชาติถ้าท่านอยู่ในตึกนี้ขอความกรุณาออกมาพบกับลุงกำนันและมวลมหาประชาชนด้วยตัวเองครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับมาไม่ช้าหรอกครับเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นะครับมากับสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงครับมามอเตอร์ไซค์200คันครับพี่น้องแล้วก็มาในนามของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่สมศักดิ์คุณสาวิทย์เป็นห่วงที่นี่บอกว่าที่สมศักดิ์ดูแลเองคงสันมาที่นี่มาเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าถึงแม้จะมีมวลมหาประชาชนอยู่มากมายขนาดไหนแต่พี่น้องมองไปข้างหน้าพี่น้องจะสังเกตได้ว่าเห็นทหารยืนอยู่นั้นไม่มีปืนสักกระบอกเลยใช่หรือเปล่าพี่น้องไม่เหมือนไอ้พวกตะกวดเที่ยวเมื่อวานหรอกที่มันมาไล่ยิงประชาชนอย่างพวกเราใช่หรือเปล่าแม้เรายกมือสองมือขึ้นบอกว่ากูมามือเปล่าไม่มีอะไรมีนกมีจูกับพอเท่านั้นพี่น้องครับมันกราดยิงเราใช่หรือเปล่าพี่น้องแต่ดูทหารที่นี่สิครับไม่มีปืนแม้สักกระบอกเดียวแม้แต่กระบอกนั้นเขาก็ไม่เอามือไปจับเพราะเขาไม่ตั้งใจทำร้ายประชาชนอย่างพวกเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะบอกสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพราะผมกับลูกหนีกับพี่กับสกลพี่กับหลายๆคนนั้นมากันหลายครั้งแล้วมากันหลายครั้งบอกว่าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเลิกรับใช้อีปูเสียทีเถิดอีตอแหลนี่เลิกรับใช้มันทีเห็นไหมครับเมื่อวานมันออกมาแถลงข่าวมันทำหน้าก็เย้ยพวกเราใช่หรือเปล่าพี่น้องมันทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่หรือเปล่าอย่าให้จับได้แล้วกันมังกูจับได้กูจะขยี้มึงให้ดูเพื่อนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเพื่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายเพื่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายนางปูมันไม่อยู่ที่นี่ก่อนได้หรือเปล่าพี่น้องเพราะวันนี้พยายามโทรเช็คหลายที่มันบอกว่าเดี๋ย
นายรัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะนายพุทธิพงษ์ปุณกันที่ตอนนี้ได้เป็นตัวแทนกปปสเข้ามาพูดคุยหารือกับทางตัวแทนจะมาติดตามภาพบรรยากาศสดๆนะคะของการหารือในวันนี้นะคะทหารที่เกษียณอายุไปแล้วทั้งหลายเวลาเจ็บป่วยอะไรเขาต้องเบิกเขาต้องมาสิทธิประโยชน์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเพราะนั้นก็เลยเรียกว่าการขนาดนี้เนี่ยท่านนายกเองหรือในฐานะรัฐมนตรีเราท่านก็ได้ทำงานที่ทุกวันนะครับวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้มาก็เราก็บอกเราก็ทราบว่าพี่ๆจะมาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรทำงานไม่ได้ท่านก็เลยดูแลว่าเราไม่อยากให้มวลชนหรืออะไรตัวหน้ากันเราไม่รู้หรอกว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดเพราะมันก็มีเสียงฝ่ายนะครับก็นี่คือเรียนก็ได้เสียงว่าในการเข้ามาท่านก็คือท่านเข้ามาในฐานะผู้บังคับท่านและท่านก็ทำงานปกติที่ท่านก็ไม่เคยสั่งการว่าให้เอาคณะทหารไปดำเนินการเรื่องที่ผู้บังคับก็เลย
ถูกประโลมให้เป็นเรียกว่าผบ.พื้นที่เราไม่มีกำลังเลยครับน้องที่มาจากถูกว่าถูกตัดว่าคำสั่งก็คือดูแลภายในสิบเท่านั้นตัวแทนน้องๆพี่คุยกับท่านพลเอกอภิชาติขอบอกพื้นที่ในตำแหน่งครับในตำแหน่งในฐานะที่ผมเคยทำงานร่วมกับพวกท่านมาท่านก็รู้นิสัยใจคอผมพอสมควรผมไม่ใช่คนก้าวร้าวแล้วก็ผมมีความปรารถนาดีต่อพี่น้องทหารมาโดยตลอดผมว่าในบรรดานักการเมืองที่เป็นพลเรือนผมกล้าพูดได้ว่าผมมีความเคารพรักบรรดาทหารหานของประเทศในฐานะที่เป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวทหารของประชาชนและผมปฏิบัติด้วยความนับถือมาตลอดนะครับไม่ว่าจะชั้นยศอะไรก็ตามที่มาวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านพลเอกอภิชาติก็ต้องทราบดีว่าเรามวลมหาประชาชนได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องขจัดระบอบทักษิณให้หมดประเทศไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของระบอบทักษิณที่อยู่ในประเทศนี้มันต้องออกไปเหตุผลสั้นๆก็คือว่า1ระบอบทักษิณนี่เป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ผมไม่ได้พูดบนเวทีพูดกับพลเอกอภิชาติผมพูดได้เป็นทหารด้วยกันถ้าใครยังไม่รู้ไม่ทราบก็ให้ทราบว่าตอนที่เราทำงานด้วยกันเราเห็นหลักฐานสารพัดอย่างที่ได้แสดงอาการที่มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในแง่คนไทยเนี่ยรับไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าบนเวทีเนี่ยผมจะไม่เคยพูดเรื่องนี้เพราะไม่ต้องการเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเราจงรักภักดีเราเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไม่ต้องการให้พระองค์ต้องเสียหายกับสิ่งที่เราสู้กันแต่ว่าสำหรับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับหนึ่งเพียงแต่เก็บไว้ในใจไม่พูดเรื่องที่ประชาชนทนไม่ได้ก็คือการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมใช้อำนาจโดยไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาของกฎหมายไม่ได้ปกครองด้วยหลักกฎหมายว่าไม่คำนึงถึงรูลออฟลอโดยสิ้นเชิงฆ่าคนเรื่องยาเสพติดอ้างว่าปราบยาเสพติดไปฆ่าคนที่ภาคใต้บอกว่าเป็นแกนนำแบ่งแยกดินแดนมันเลยทำให้เราต้องเสียหายกันไปมากมายทั้งทหารทั้งพลเรือนทั้งประชาชนธรรมดานะครับนี่ผมยกตัวอย่างเวลาเขาขึ้นมาเป็นใหญ่ก็ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐตำรวจไปแล้วตำรวจทำอะไรก็ได้ทุกอย่างตำรวจเป็นศาลใช่เองเป็นศาลเตี้ยจะฆ่าใครจะดำเนินการกันไปไงทำได้อย่างนี้เราถึงเห็นว่าไม่ได้เคารพประชาชนไม่ได้เคารพสิทธิของประชาชนเอาอำนาจที่ประชาชนมอบให้ไปใช้ตามอำเภอใจแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่รวบอำนาจของตัวเองออกกฎหมายล้างผิดนิรโทษกรรมให้คนที่ศาลพิพากษาแล้วว่าถ้าทำความผิดกฎหมายต้องลงโทษจำคุกต้องยึดทรัพย์ผมไม่อยากพูดเรื่องว่าเขาฆ่าทหารนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดเพราะให้ชัดเจนผมกับคนเอกร่มเกล้าเนี่ยผมถือว่าผมเป็นเพื่อนกันเหมือนกับที่ผมเป็นเพื่อนกับทหารทั้งหลายผมจำคืนสุดท้ายที่เขาคุยกับผมได้แล้วก็ตลอดเวลาที่ทำงานด้วยกันมา 2-3 ปีนะผมคิดว่าเขากองทัพถูกคนพวกนี้เข็นฆ่ากลางถนนกลางกรุงเทพมหานครคนอื่นอาจจะลืมได้ผมลืมไม่ค่อยได้เพราะว่าทหารเหล่านั้นวันนั้นเนี่ยไปทำงานเพราะผมขอร้องให้ไปแล้วก็ไม่มีอาวุธไม่ได้ตั้งใจจะไปเข็นฆ่าอะไรประชาชนที่ต้องขอร้องทหารไปเพราะตำรวจไม่ทำงานตำรวจกรุงเทพวันนั้นเป็นตำรวจมะเขือเทศไม่ทำงานก็ต้องเอาทหารไปทำแล้วเขาไม่มีอาวุธต้องคิดถึงหัวใจผมนะครับคืนวันที่10 เมษาเนี่ยพอพี่น้องทหารถูกฆ่าตายเนี่ย
มว่ามันเจ็บปวดอะเพราะว่าเราให้เขาไปมือเปล่าแล้วให้พวกคนร้ายยิงเขากลางถนนเราดูยังไงนะครับเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อวานที่สะพานผ่านฟ้าผมขอประชาชนว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาให้นั่งลงสวดมนต์แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงประชาชนตีประชาชนที่กำลังสวดมนต์เหยียบคอมันรับไม่ได้และลืมไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่ผมยกว่าให้เห็นว่าความเลวร้ายของระบอบทักษิณที่มีอยู่เนี่ยมันทำลายบ้านเมืองทำลายคุณความดีของคนไทยที่มีอยู่ระหว่างกันทั้งหมดผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีตัวอย่างไหนจะดีไปกว่าตัวอย่างโครงการจำนำข้าววันนี้ทุจริตคอร์รัปชันจนใช้เงินชาติไปตั้ง 7-8 แสนล้านขาดทุนแน่ๆแล้วก็ต้อง 4-5 แสนแถมชาถูกเบี้ยวอีกไม่ได้เงินอีกจนเดี๋ยวนี้เดือดร้อนทุกหย่อมย่าการทุจริตคอร์รัปชันมันทำลายประเทศเราแรงกว่าเรื่องอื่นนี่รับไม่ได้รับไม่ได้ต่อไปผมเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบฝ่ายความมั่นคงทำกับงานกระทรวงกลาโหมผมเคยมาขอให้ท่านทุจริตให้ผมสักบาทการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งผมไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเราพอใจกับเงินเดือนที่ได้จากภาษีกองของประชาชนแล้วท่านทั้งหลายมือก็ไม่ต้องแปดเปื้อนร่วมกับนักการเมืองแต่ว่าวันนี้สถานการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่โกงกันแค่ 2% 5% 10% วันนี้มัน 30-40% เข้าไปแล้วแล้วมันจะเหลืออะไรมาพัฒนาประเทศการเล่นพรรคเล่นพวกในวงราชการทำลายระบบราชการจนยับเยินไปหมดวันนี้มีอย่างที่ไหนคนจะเป็นนายพลตำรวจจะต้องมาบอกว่าที่ได้ดีเพราะพี่เขาให้นี่ตายแล้วประเทศนี้แล้วก็กล้าทำอะไรทุกอย่างเพื่อที่รับคำสั่งเข้ามาโดยไม่คำนึงถึงความถูกความผิดอย่างนี้นี่ผมสรุปสั้นๆนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยเขาทนไม่ได้ประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้านนี่ไม่ใช่เพราะกำนันสุเทพแต่เขาสะสมมาในหัวใจนี่สิบกว่าปีแล้วรอว่าวันไหนถึงจะได้ลุกขึ้นมาสู้เขาไม่มีคนเริ่มต้นผมเพียงแต่เป็นร่างทรงของเขาเท่านั้นแหละลุกขึ้นมาทำงานแน่ครับแล้วผมเรียนกับพลเอกพิชาติกับพี่ๆน้องๆหนาเนาะผมไม่ได้ทำการครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองผมประกาศชัดผมเป็นลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นทำงานนี้เสร็จเอายิ่งลักออกไปขจัดระบอบทักษิณเสร็จปฏิรูปประเทศไทยผมไม่เป็นนักการเมืองอีกแล้วผมไม่ลงเลือกตั้งอาชีพที่ผมรักที่สุดก็เหมือนที่ท่านรักทหารเนี่ยคืออาชีพนักการเมืองแต่ว่าผมเลิกเพื่อให้การต่อสู้ของประชาชนคราวนี้เป็นการต่อสู้ที่บริสุทธิ์เราทำเพื่อชาติทำเพื่อแผ่นดินไม่ใช่เพื่อประโยชน์ใครและผมลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นการถาวรในชีวิตจะอยู่พรรคการเมืองพรรคเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์ผมลาออกหันหลังให้จบแล้วทำงานประชาชนเสร็จก็กลับบ้านถ้าไม่ติดคุกซะก่อนท่านก็ไปเยี่ยมผมได้ที่สุราษฎร์ไปทานหอยนางรมด้วยกันนะทีนี้ผมเล่าให้ฟังว่าที่ประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะว่าไม่สามารถทนเห็นชาติวิบัติเสียหายย่อยยับลงได้เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องทำแล้วต้องการรีบปฏิรูปประเทศเพื่อทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อไม่มีการคอร์รัปชันต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเลือกผู้ว่าการจังหวัดของเขาได้เพื่อแก้ปัญหาคนจนโดยไม่เอาคนจนมาเป็นเครื่องมือหากินประเภทนโยบายนิยมต่อประชานิยมต่อไปแล้วก็ปรับโครงสร้างตำรวจต้องการ5เรื่องใหญ่ๆนี้ก่อนที่เหลือก็ให้รัฐบาลต่อไปก็ทำนะครับนี่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าแล้วคิดว่าทำได้ปีเดียวปีครึ่งผมเรียนตรงๆเลยนะครับว่าเพราะพวกผมไม่ได้คิดอยากจะเป็นใหญ่มีอำนาจไม่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการเป็นรัฐบาลสักคนที่มานั่งเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเราเอายิ่งลักษณ์ออกไปเราก็จะหาคนกลางที่ประชาชนยอมรับนับถืออาจจะเป็นข้าราชการพลเรือนสักคนหนึ่งพ่อสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นนายทหารสักคนหนึ่งเป็นใครก็ได้นะครับประชาชนยอมรับได้นะครับแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลประชาชนเอานักการเมืองมาก่อนแล้วก็ปฏิรูปประเทศตั้งใครการเก
ามาสู่การเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะครับเมื่อสักครู่สัญญาณติดขัดเดี๋ยวถ้าพร้อมเราจะตัดกลับไปทันทีนะครับในห้องประชุมพูดคุยระหว่างพลเอกอภิชาติแสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานนี่นะครับในฐานะคนที่ดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำลังพูดคุยอยู่กับคุณสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะเลขาธิการกปปสค่ะซึ่งในช่วงของการเข้าไปพูดคุยเนี่ยเราก็จะได้ยินตลอดการพูดคุยนี่นะคะคุณสุเทพเนี่ยพยายามที่จะชี้แจงถึงเหตุผลต่างๆนานาที่ทำให้มวลมหาประชาชนและกปปสนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการชุมนุมแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการเดินทางมาที่นี่และต้องการที่จะขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกไปจากตำแหน่งรักษาการนายกค่ะครับเป็นการพัฒนาการมาเป็นลำดับขั้นนะครับจากการชุมนุมแล้วก็มีการยกระดับกันมาถึงจุดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการกระชับพื้นที่ยิ่งลักษณ์เพื่อขอคืนประเทศไทยกระชับพื้นที่ยิ่งลักษณ์หมายความว่าหมายถึงการเกาะติดไปถึงตัวนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อให้ออกไปจากอำนาจไม่ให้อยู่ในอำนาจต่อไปอีกแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันบานปลายมาถึงขั้นนี้แล้วก็ขอคืนประเทศไทยนั่นคือให้คนไทยเนี่ยได้ตั้งรัฐบาลที่เป็นของประชาชนรัฐบาลที่เป็นคนกลางที่นักการเมืองในระบอบทักษิณไม่ต้องมาเอี่ยวแล้วปฏิรูปประเทศจากนั้นเดินไปสู่การเลือกตั้งค่ะจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เสียชีวิตโดยสรุปแล้วนะตอนนี้เสียชีวิตไปทั้งหมด5รายด้วยกันนะคะเป็นประชาชน4แล้วก็ตำรวจอีก1ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่หลายฝ่ายนั้นตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดทำไมจำเป็นจะต้องมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนขนาดนั้นทั้งๆที่วันนี้ในช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยประมาณบ่าย 3:00 นนะคะถนนทุกสายนั้นจะมุ่งหน้าไปยังศาลแพ่งเพื่อที่จะมีการไปติดตามคำวินิจฉัยของศาลนะคะว่าจะมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ตามคำร้องของนายถาวรเสนเนียมวันนี้ก็จะได้ฟังคำตัดสินกันแล้วแต่เหตุใดทำไมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเร่งรีบในการที่จะขอพื้นที่คืนและมีการใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนจนทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นและทำให้เมื่อวานนี้คุณสุเทพนั้นตัดสินใจในการที่จะยกระดับการชุมนุมโดยการขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์นางสาวยิ่งลักษณ์ไปที่ไหนก็จะเดินทางไปประชิดตัวที่นั่นเพื่อขับไล่ออกไปให้จงได้ค่ะครับเดี๋ยวถ้าสัญญาณสดกลับมาพร้อมเราจะตัดไปทันทีนะครับเข้าใจว่าอาจจะมีการเจรจาเพื่อขอคำมั่นจากชายชาติทหารว่าทำได้ไหมไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งหมดความชอบธรรมไปแล้วเนี่ยมาใช้สถานที่ของทหารค่ะเป็นที่ปฏิบัติการเป็นที่ใช้อำนาจอีกต่อไปเพื่อกระชับพื้นที่ยิ่งลักษณ์ให้มีพื้นที่ในการใช้อำนาจน้อยไปเรื่อยๆแล้วให้ออกจากตำแหน่งไปออกจากอำนาจรัฐไปอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามการต่อเมื่อสัญญาณพร้อมแต่ไปอัปเดตข่าวสารเรื่องอื่นก่อนดีค่ะเราไปดูสรุปยอดเหตุการณ์ปะทะกันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผ่านฟ้านะคะซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการเสียชีวิต5รายแล้วก็บาดเจ็บอีก71รายด้วยกันเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าตอนนี้สัญญาณมาแล้วเชิญติดตามต่อเลยค่ะทั้งใจแล้วก็พวกก็ทั้งที่ได้กระทบกระเทือนใจพี่น้องทหารเพราะเห็นท่าทีที่พี่ทหารทำเหล่าทัพบางตัวเนี่ยเราบ้านเอาละค่ะสัญญาณมีปัญหาอีกครั้งหนึ่งขออภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าสัญญาณมาจะรีบตัดกลับเข้าไปทันทีนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็คณะรัฐมนตรีนั้นงดภารกิจแน่นอนในการที่จะไม่เดินทางมายังสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอ้างว่ากลัวข้าราชการและประชาชนรอบเมืองทองจะเดือดร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแกนนำกปปสทุกคนนั้นมุ่งหน้ามาที่นี่มีการปราศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็มีมวลชนมากมายทีเดียวนะคะเดินทางมาที่นี่ชาวนาส่วนหนึ่งก็วันนี้ก็เริ่มต้นในการเดินทางมาแล้วจากหลายๆจังหวัดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางมาครั้งนี้ชัดเจนทีเดียวค่ะว่าต้องการที่จะขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเลยงดภารกิจแล้วก็ไม่เดินทางมาที่จุดนี้ค่ะครับเป็นความจริงนะครับถ้าไปที่ไหนเดือดร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าออกจากประเทศหรือว่าออกจากอำนาจรัฐไปเนี่ยก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้หลายเรื่องนะครับกรณีความสูญเสียเมื่อวานนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์ยอดการบาดเจ็บเมื่อวานนี้รวมทั้งสิ้นนะครับ71รายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ19นายประชาชน52นายนี่เป็นการเปิดเผยจากนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กล่าวภายหลังจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่เดิมเนี่ย4รายแต่ความคืบหน้าล่าสุดคือมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมทั้งสิ้นนะครับ
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์5รายเป็นตำรวจ1นายเป็นประชาชน4รายนี่แหละครับแล้วก็ขณะนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย31รายนะครับแยกเป็นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลวชิระแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาส่วนใหญ่บาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนแก๊สน้ำตานะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่งครับทำอย่างมากขึ้นนะครับเราต้องทำเรียนไม่มีเจตนาที่จะมาทะเลาะกับทหารแต่ต้องการทะเลาะไปที่รักไม่เลิกจนกว่าจะออกคุณเอกนัทนะคุณสกลทีผมเนี่ยไม่ค่อยได้พกโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์ผมเนี่ยพวกสมุนบริวารเมื่อสักครู่นี้ทหารขอเบอร์ลุงกำนันนะขอเบอร์คุณลุงกำนันลุงกำนันว่าเดี๋ยวเอาเบอร์คุณเอกนัทไปก็แล้วกันไม่รู้ว่าจะขอเบอร์ไปทำอะไรนะคะไปติดต่ออะไรหรือว่าลุงกำนันจะบอกว่าขอใจแลกเบอร์โทรได้ไหมนั่นในที่นี่นะฮะเข้าใจว่าการสนทนาอาจจะใกล้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้ท่านผู้ชมทราบว่าทางผู้ชุมนุมแกนนำเนี่ยต้องการอะไรจากฝ่ายคนที่ดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอยู่เพื่อแลกกับการเดินทางกลับหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเอารายละเอียดให้ใช่ค่ะแต่คาดว่าหลังจากมีการพูดคุยเสร็จสิ้นแล้วแกนนำคงจะมีการขึ้นปราศัยบอกกับมวลชนที่รออยู่บริเวณด้านนอกซึ่งก็คงจะรอการพูดคุยอย่างใจจดใจจ่อทีเดียวนะคะว่าผลการพูดคุยนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เรากลับมาติดตามในด้านอื่นๆกันก่อนกันละกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางบลูสกายชนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์กับทางบลูสกายนะคะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับเหตุการณ์ปะทะที่บริเวณผ่านฟ้าเนี่ยนะคะก็บอกว่ายังมองว่ายังคงมีความสับสนในเหตุการณ์ค่ะจำเป็นจะต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริงกันต่อไปแล้วก็ไม่เชื่อว่าการจัดงานกาชาดจะเป็นเหตุผลเร่งด่วนในการขอคืนพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทยก็ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆในการขอคืนพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งกระแสข่าวที่มาแรงก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นจะเข้าทำเนียบให้ได้ดังนั้นนายกและสรส.ควรจะมาชี้แจงแล้วก็ยังถามกลับไปยังคุณเฉลิมด้วยว่าเป็นปฏิบัติการคืนความสุขให้กับกรุงเทพหรือเปล่าจากการปฏิบัติการเมื่อวานนี้ค่ะติดตามเสียงคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้สูญเสียนะครับทั้งพี่น้องประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคือก็เศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับว่ามันไม่น่าจะนำไปสู่ความสูญเสียแล้วก็ผมคิดว่าท่านยังน่าจะมีความสับสนอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็ต้องมีประเด็นที่จะต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริงกันต่อไปก็วันนี้ก็ต้องถามคุณเฉลิมว่าใช่ไหมนะครับวันนี้ครับทุกคนมีความสุขมีความสงบหรือไม่ครับนะฮะจากปฏิบัติการเมื่อวานนี้ครับแต่ทั้งหมดเนี่ย อย่างที่ว่านะครับว่าในการประกาศใช้ราชกำหนดเนี่ยก็อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปโดยสุจริตไม่เลือกครับนะครับไม่ใช่เดินหน้ากล่าวหาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างเดียวครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วลองดูอีกสักทีนึงนะคะว่าสัญญาณจะชัดเจนหรือเปล่าค่ะกลับไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะประชา
ที่เราจะเสร็จก็ต้องไล่ยิงรัฐออกไปในรัฐบาลของประชาชนซึ่งไม่ใช่พวกผมอาจจะเป็นพวกท่านนะจะจำคำของพวกผมไว้เลยผมตรงไปตรงมาเพราะงั้นก คือบรรยากาศสดๆนะคะที่ให้มีการหารือของทางแกนนำเลขาธิการกปปสนายสุเทพทึกสุบรรณนะคะที่นำแกนนำกว่า10คนค่ะเข้ามาหารือพูดคุยกับพลเอกอภิชาติแสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารทางนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายสุเทพทึกสุบรรณนะคะได้มีการระบุถึงเหตุผลนะคะว่าประชาชนที่ออกมาชุมนุมด้วยแล้วแต่ออกมาชุมนุมด้วยจากกรณีนะคะที่ทนไม่ไหวกับการบริหารงานของรัฐบาลที่มีการล้มเหลวในนโยบายและก็มีการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะที่ชัดเจนในโครงการรับจำนำข้าวนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ไม่ต้องการที่จะให้นายกรัฐมนตรีและในส่วนของรัฐบาลรักษาการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมต่อไปอีกเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญและเป็นเงินภาษีของประชาชนนะคะจึงไม่อยากที่จะให้รัฐบาลนั้นมาดำเนินการปฏิบัติหน้าที่นะคะทั้งนี้ยังระบุด้วยว่าหากยังเดินทางหากทางรัฐบาลยังเดินทางมาทำงานที่นี่ต่อนะคะประชาชนอาจต้องปักหลักชุมนุมทั้งวันทั้งคืนค่ะขณะที่ทางในส่วนของพลเอกอภิชาติแสงรุ่งเรืองนะคะผู้อำนวยการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนะคะซึ่งเป็นตัวแทนมาพูดคุยในวันนี้นะคะก็ระบุว่าจากนั้นนะคะข้อกังวลและข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะดังกล่าวนะคะไปนำเรียนผู้บังคับบัญชาให้ทราบนะคะซึ่งนายสุเทพก็ได้มีการขอให้นำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปบอกกับทางปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะและก็ในส่วนของพลเอกอภิชาติยืนยันด้วยนะคะว่าในวันนี้ค่ะนางสาวนิมชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะไม่ได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นของการ
พลงหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าบรรเลงเพลงหนักอย่างนี้ต่อไปให้ขึ้นรถไปกับเราทุกที่เลยพี่น้องและตอนนี้พี่น้องครับลุงกำนันของเราไปพบกับตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมออกกลับมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญผมจะขอเชิญลุงกำนันสุเทพขึ้นมาบอกเล่ากับพี่น้องว่าที่ไปพบที่ไม่บังควรที่เราจะพูดถึงเพราะนั้น
เก็บไว้ในใจในเรื่องที่เราพูดได้ก็คือเรื่องที่ระบอบทักษิณทำลายประเทศไทยทำลายความมั่นคงของชาติไทยทำลายคุณความดีที่มีอยู่ในประเทศนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนประเทศวิบัติเสียหายยับเยินอย่างที่ประจักษ์อยู่กับสายตาผมได้กราบเรียนให้บรรดานายทหารได้ทราบว่าระบอบทักษิณนั้นเป็นระบอบเผด็จการในคราบของประชาธิปไตยอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากประชาชนแล้วใช้อำนาจนั้นโดยไม่ฟังเสียงประชาชนอีกเลยไม่ฟังใครทั้งนั้นใหญ่คนเดียวใหญ่ทับบ้านทับเมืองอยู่เฉพาะพวกมันเท่านั้นผมได้ยกตัวอย่างให้นายทหารได้ฟังว่าระบอบทักษิณไม่เห็นคุณค่าชีวิตของประชาชนเรื่องปราบยาเสพติดอ้างว่าจะทำสงครามปราบยาเสพติดฆ่าคนไทยไป 2,800 กว่าคนโดยไม่มีโอกาสลุกขึ้นต่อสู้อย่างยุติธรรมเลยมีคนเกินครึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ตายไปเพราะเจ้าหน้าที่เกลียดชังมีปัญหาส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่มันเลยบวกเข้าไปในบัญชีผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็ตายไปโดยไม่ได้รับความยุติธรรมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงเอาขาได้นะกุ้งผมได้บอกพี่น้องทหารว่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทักษิณบอกว่าจะกราบจะแก้ปัญหา3จังหวัดภาคใต้ภายใน3เดือนว่าแล้วก็สั่งตำรวจอุ้มฆ่าคนที่สงสัยว่าจะเป็นผู้นำกระบวนการแบ่งแยกดินแดนไปฆ่าผิดตัวเยอะแยะไปหมดตายไปไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเลยทำให้คนมุสลิมในภาคใต้เขาโกรธเคืองเพราะไปฆ่าญาติพี่น้องเขาวันนี้เหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงรุกรามใหญ่โตและทำให้ลูกหลานของคนในทุกจังหวัดที่ไปทำงานอยู่ที่ภาคใต้ตายไปแล้วทั้งหมด 5,000 กว่าคนนี่ผมก็ยกตัวอย่างผมบอกนายทหารเหล่านั้นว่าเมื่อวันที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไอ้พวกนี้แหละที่เอาสมุนบริวารมาฆ่าทหารตามถนนราชดำเนินฆ่าพลเอกร่มเกล้าทุกวัฒน์เพื่อผมบอกว่าใครลืมได้ก็แล้วแต่ผมลืมไม่ได้ที่ผมลืมไม่ได้เพราะว่าทหารเหล่านั้นไปทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยรักษากฎหมายบ้านเมืองตามคำสั่งผมที่ผมต้องสั่งให้ทหารไปทำหน้าที่เพราะตำรวจที่กรุงเทพวันนั้นมันเป็นตำรวจมะเขือเทศมันไม่ยอมทำงานรักษากฎหมายผมจึงต้องขอร้องทหารให้ไปทำหน้าที่แทนและทหารที่ไปทำหน้าที่เขาไปมือเปล่าไม่มีอาวุธเหมือนที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วถูกพวกกะเลวราชฆ่าตายกลางถนนยศทักษิณทหารใครมันจะลืมได้ผมลืมไม่ลงเพราะเขาไปตามคำสั่งผมเขาไปปฏิบัติหน้าที่มือเปล่าแล้วก็ถูกพวกกะเลวราชนั้นมันใช้อาวุธสงครามฆ่าทหารของประชาชนวันนี้พวกมันกลับมาเป็นรัฐบาลผมไม่กล้าถามว่าทหารทำความเคารพกันได้อย่างไรเ
านฟ้านั่งสวดมนต์ตามที่ผมได้สั่งได้ขอร้องว่าเราเลือกวิธีการต่อสู้อย่างสันติสงบเมื่อเขามาเรานั่งสวดมนต์แต่สิ่งที่เห็นคือคนที่สวดมนต์ถูกเหยียบข้อถูกจริงถูกฆ่าผมจะลืมได้ยังไงที่แซมดินไปด้วยก็ได้เรียนให้ประธานในฐานะทราบว่าเหตุการณ์เมื่อวานมันแสดงความโหดเหี้ยมอำมหิตของบรรดาสมุนบริวารของระบอบทักษิณอย่างแท้จริงพี่น้องทั้งหลายผมได้กราบเรียนกับบรรดานายทหารว่าที่เลวร้ายกว่านั้นนอกจากใช้อำนาจจะไม่เป็นธรรมใช้อำนาจโดยไม่เห็นคุณค่าชีวิตของประชาชนแล้วระบอบทักษิณเป็นระบอบที่ทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดเพราะมันโกงกระทั่งโคตรมันโคตรโกงแล้วผมก็ยกตัวอย่างโครงการทุจริตคอร์รัปชันมีเยอะไม่ต้องไปพิจารณาไกลเอาโครงการข้าวของชาวนาโครงการเดียวชัดเจนคาหนังคาเขาตำตาที่สุดแล้วเอาเงินภาษีอากรของเราไป 7-8 แสนล้านบอกว่าจะช่วยชาวนารวยขึ้นน้อยแน่แน่มาออกทีวีว่าเป็นความฝันของชาวนาชาวนาจะต้องมีชีวิตที่ดีแต่ว่าที่ทำไม่ได้เพราะมวลมหาประชาชนไปขัดขวางต่อไอ้ต่อแล้วว่าไม้ริมทางที่ผมต่อมาเพื่อไม่ได้เสียเท่านั้นเองพี่น้องทั้งหลายปากมันก็อ้างว่ารักชาวนาเอาภาษีอากรของเราพุ่งเข้าไปบอกว่าจะช่วยชาวนาแล้ววันนี้น้ำตาของชาวนาหลั่งรินให้คนทั้งแผ่นดินได้เห็นคำพูดที่มันบอกว่ารักชาวนารักจนชาวนาต้องผูกคอตายไปแล้ว 6-7 คนแล้วยังร้องไห้อยู่อีกเป็นล้านชาวนาโทษชาวนาผูกคอตายไปแล้ว 11 คนมารับเงินช่วยเหลือจากเราไปหลายแล้ว 200,000 แล้ว 7 คนยังเหลืออีก 4 คนยังไม่ได้เดินทางใหม่แปลว่าเราไม่ทุกได้เห็นว่ายิ่งรักชินวัตรและคนในตระกูลชินวัตรมันไม่ได้รักใครเลยมันรักเงินเงินที่โกงไปจากแผ่นดินนี้ที่สูบเลือดสูบเลือดชาวนาและชาวไทยทั้งประเทศผมจะบอกกับพี่น้องทหารการที่มันทำลายระบบคุณธรรมในวงราชการการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมทำให้ข้าราชการชั่วบางคนแต่ไอ้แจ๊บเนี่ยได้เป็นนายพลมันบอกว่าพี่มันให้มันเงินคุณคุณเงินเดือนที่มาจากภาษีอากรของประชาชนมันจำได้แต่พี่ของมันและยังมีข้าราชการพันอย่างนี้อีกจำนวนหนึ่งที่ได้ดิบได้ดีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นอธิบดีไปเป็นปลัดกระทรวงไปเป็นนายพลเพราะเลี้ยแข้งเลี้ยขาไอ้คนในระบบทักษิณขึ้นมาโ
กับบรรดาพี่น้องนายทหารเหล่านั้นว่าประชาชนเขาจึงทนไม่ได้ความรู้สึกเหล่านี้มันสะสมอยู่ในหัวใจประชาชนมาเป็น10ปีแล้วมันปะทุขึ้นมาเขาออกมาต่อสู้ไม่ใช่เพราะกำนันสุเทพไปชวนเขามาไม่ใช่ว่าเขารักกำนันสุเทพและยอมตายเพื่อกำนันสุเทพไม่ใช่แต่เขายอมตายเพื่อประเทศไทยและแผ่นดินไทยเขาสู้เพื่อชาติเขาสู้เพื่อแผ่นดินสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานไม่ได้สู้เพื่อคนคนใดคนหนึ่งพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแม้แต่ผมเองผมได้บอกกับพี่น้องทหารว่าท่านรู้จักผมเราเคยทำงานมาด้วยกันผมเป็นคนพูดจริงทำจริงผมบอกแล้วทำเรื่องนี้เสร็จขจัดระบอบทักษิณหมดไล่ยิ่งลักษณ์ออกไปเสร็จจะตั้งรัฐบาลของประชาชนซึ่งไม่มีผมอยู่ในคณะรัฐมนตรีไม่เป็นนายกไม่เป็นรัฐมนตรีไม่เป็นอะไรเลยตั้งรัฐบาลของประชาชนเสร็จตั้งสภานิติบัญญัติของประชาชนไม่ให้มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยถ้านักการเมืองเข้ามาเกี่ยวไม่มีวันที่เราจะแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญให้การปกครองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่มีคอร์รัปชันยอมรับอำนาจประชาชนไม่มีทางทำได้เพราะนักการเมืองบางพวกมันเสียประโยชน์มันไม่ยอมที่จะแก้ตามที่เราต้องการผมได้เรียนให้พี่น้องนายทหารได้ทราบว่าทหารก็เป็นเจ้าของประเทศไทยเหมือนพวกเราเป็นเจ้าของประเทศไทยคนละหนึ่งหุ้นเหมือนพวกเราแต่ละคนขอให้พี่น้องทหารไปคิดก็แล้วกันว่าคนเลวคนชั่วอย่างนี้โกงบ้านกินเมืองถ้าประชาชนไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาใช้อำนาจก็ไม่ถูกต้องตามตำนองของเรามันสมควรจะปกครองประเทศอยู่ต่อไปหรือไม่พี่น้องทหารว่าถ้าวันไหนพี่น้องทหารทั้งหมดตัดสินใจได้ว่าคนเหล่านี้มันเลวจริงชั่วจริงไม่สมควรอยู่ในประเทศนี้ไม่สมควรปกครองประเทศนี้ทหารตัดสินใจออกมายืนข้างประชาชนวันนั้นจบทันทีผมบอกทหารพลเอกอภิชาติว่าช่วยทำบันทึกถึงปลัดกระทรวงกลาโหมว่าเรามวลมหาประชาชนไม่ต้องการให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาใช้สถานที่ในอาคารแห่งนี้เป็นที่หลับที่นอนเป็นที่ซุกหัวเป็นที่มานั่งทำงานเป็นอะไรก็แล้วแต่อาคารนี้สร้างมาเพื่อมาเพราะเงินภาษีอากรของประชาชนไม่ต้องการให้คนที่ประชาชนทิ้งชังเกลียดชังเข้ามาใช้ต่อไปถ้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไม่เป็นที่อยู่ที่ทำงานของยิ่งลักษณ์อีกต่อไปเราก็จะไม่มารบกวนพี่น้องข้าราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีกแต่ถ้าเรารู้วันไหนยิ่งลักษณ์มาเรามาอีกและทำมากกว่านี้ขอโทษล่วงหน้าด้วย
ขู่ล่วงเกินทหารทหารก็มีหน้าที่เราก็มีหน้าที่หน้าที่เราเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานเราต้องจัดการกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องทำหน้าที่นี้แล้วล่วงเกินไปขออภัยไว้วันนี้คงจะต้องมีคนบันทึกภาพเอาไว้ว่ารอบเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั่งอยู่ไปด้วยมวลมหาประชาชนล้นไปถึงถนนแล้วและวันข้างหน้าถ้ายิ่งลักษณ์มาทำงานที่นี่อีกเราจะมาให้เร็วกว่านี้ล้อมอาคารนี้ให้หมดล้อมมาทั้งวันทั้งคืนตอนนั่งอยู่บนนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายพลเอกอภิชาติยืนยันกับผมว่าวันนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้อยู่ในตึกนี้ผมเชื่อในเกียรติของนายทหารยศพลเอกซึ่งถ้าจะต่อผมต่อหน้านายทหารอีกหลายสิบนายผมบอกว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะขอขึ้นไปตรวจดูแต่ว่าเมื่อนายทหารผู้หลักผู้ใหญ่ระดับพลเอกพูดต่อหน้านายทหารทั้งหมดพูดต่อหน้าสื่อมวลชนว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้อยู่ที่นี่ในตึกนี้เราเคารพเราให้เกียรติท่านเราเชื่อท่านเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราไปตามล่ามันทีผมถือโอกาสนี้กราบเรียนไปถึงพี่น้องชาวกรุงเทพใครเห็นยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนวันนี้ช่วยติดต่อเข้ามาที่บลูสกายด้วยแจ้งเบาะแสเรารู้ด้วยวันนี้จะตามล่ามันทั้งวันวันนี้หาไม่พบพรุ่งนี้ล่าอีกจะไล่มันทุกวันจนมันอยู่ไม่ได้พี่น้องทั้งหลายพลเอกอภิชาติบอกกับผมว่าในสายตาของทหารการเมืองควรจะแก้ด้วยการเมืองผมได้ตอบพลเอกอภิชาติไปแล้วบ้านเมืองวันนี้อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ใช่สถานการณ์ปกติแก้ด้วยการเมืองปกติไม่ได้มันต้องแก้ด้วยวิธีพิเศษเราจึงออกมาพร้อมกับนกหวีดเล
จ้าหน้าที่จะแจกจ่ายข้าวห่อเรานั่งทานข้าวห่อกันกลางถนนพลเอกอภิชาติถามว่าผมทานข้าวหรือยังผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องนั่งกินข้าวกลางถนนกับพี่น้องประชาชนกินข้าวเสร็จเราไปปฏิบัติภารกิจต่อสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ต้องบอกมันยังมันรู้ตัวและผมจะปรึกษาหารือกับพี่น้องอย่างนี้เราสู้กับพวกมันมานานแล้ววันนี้เป็นวันที่121แล้วถ้าทำนาเป็นพี่น้องชาวไชน่าวันนี้เกี่ยวข้าวได้แล้วเอาไปขายได้แล้วแต่มันยังไม่ไปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องยกระดับการต่อสู้ของเราถ้ายิ่งลักษณ์ชินวัตรยังดื้อด้านอยู่ต่อไปเราจะพุ่งเป้าเข้าไปโจมตีธุรกิจของตระกูลชินวัตรทั้งหมด
ี่น้องมวลมหาประชาชนครับโปรดรับเข้าหอนั่งลงรับประทานเดี๋ยวมีภารกิจต้องทำอีกเป็นลมเป็นแรงไปไม่ได้พวกเราแต่ละคนพลังแต่ละคนมีความหมายต่อการต่อสู้อย่างยิ่งเดี๋ยวผมก็จะลงไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกับพี่น้องทั้งหลายที่นี่ทานอาหารเสร็จเราก็จะเตรียมตัวขึ้นรถเพื่อนพลพอขึ้นรถกันเรียบร้อยหมดทุกคนผมก็จะบอกเป้าหมายว่าจุดต่อไปที่ไหนตกลงไหมครับขอบคุณครับพี่น้องครับให้เวลาทานอาหารครึ่งชั่วโมงขออนุญาตพี่เซมดินเดี๋ยวพอลุงนันทานอาหารแล้วตอนนี้ขออนุญาตให้พี่เซมดินเล่าเหตุการณ์เมื่อวานที่สภาผ่านว่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเราทานข้าวนะครับพี่นะครับนี่คือล่าสุดนะครับสรุปนะครับสิ่งที่ทางแกนนำกปปส.โดยลุงกำนันต้องการจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็คือต้องการคำยืนยันว่าจะไม่เปิดโอกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาใช้สถานที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่ในการใช้อำนาจรัฐในฐานะรัฐบาลรักษาการอีกต่อไปโดยยืนยันว่าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นก่อสร้างขึ้นมาด้วยเงินภาษีของประชาชนและการยังอยู่ในอำนาจรัฐของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภัยต่อประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นดินมากมายหลายประการนะครับรวมไปถึงหมดสิ้นความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองไปแล้วนอกจากนี้ลุงกำนันเมื่อสักครู่ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงมาตรการขั้นต่อไปจากการยกระดับมาสู่การรุกถึงตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนอกจากนี้ก็เตรียมที่จะมีการยกระดับเพิ่มความเข้มข้นไปสู่ธุรกิจของตระกูลชินวัตรจะเป็นมาตรการกดดันเพื่อสร้างแรงบีบให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ให้คลายอำนาจรัฐเลิกที่จะครองอำนาจรัฐให้ออกไปจากอำนาจจะบีบไปที่ธุรกิจของครอบครัวตระกูลชินวัตรและได้ส่งสัญญาณไปถึงผู้ถือหุ้นในบริษัทของตระกูลชินวัตรนะครับว่าให้พิจารณาว่าท่านยังจะถือหุ้นเพื่อเสี่ยงอยู่กับธุรกิจของตระกูลชินวัตรอยู่ต่อไปหรือไม่นี่คือการแถลงเมื่อสักครู่ครับค่ะจับตาดูนะคะตลาดหลักทรัพย์ในช่วงบ่ายของวันนี้โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรเนี่ยนะคะว่าหลังจากที่มีการปราศัยอย่างชัดเจนจุดยืนจุดหลักอย่างชัดเจนของกำนันสุเทพว่าการยกระดับในขั้นต่อไปในการที่จะพยายามตัดท่อน้ำเลี้ยงของธุรกิจในตระกูลชินหลังจากนี้ในโซเชียลมีเดียคงจะมีการเผยแพร่ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรกันอย่างกว้างขวางทีเดียวค่ะก็เลยมีการเตือนกับนักลงทุนเอาไว้นะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคารออมสินสิ่งที่เกิดขึ้นกับทอทเมื่อวานนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทอทเนี่ยอาจจะไปซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะนำเงินไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวทำให้หุ้นของทอทเมื่อวานนี้ร่วงไปกราวรูดเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ก็ขยับขึ้นมาหลังจากที่ทอทก็ออกมาชี้แจงว่าจะไม่มีการดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่ากระแสสังคมที่จะดำเนินการกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือล่าสุดนะคะซึ่งหลังจากที่จะทานอาหารกลางวันกันที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วจุดต่อไปกำนันสุเทพบอกว่าเดี๋ยวจะตามล่าไล่ล่านางสาวยิ่งลักษณ์อยู่จุดไหนขอให้โทรศัพท์มาแจ้งได้ทันทีเพราะหลังจากนี้จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วยิ่งลักษณ์อยู่ตรงจุดไหนจะเดินทางไปประชิดตัวที่ตรงจุดนั้นนะคะครับก็เป็นมาตรการรุกให้ถึงตัวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเพื่อเพิ่มแรงกดดันเป็นการพยายามกระชับพื้นที่ในอำนาจของนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อขอคืนประเทศไทยนะครับส่วนเมื่อวานนี้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็มีท่าทีจากหลายฝ่ายทางฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายองอาจครามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงข่าวถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นการปฏิบัติการตามคำสั่งของสรส.บริเวณแยกสะพานผ่านฟ้านะครับคุณองอาจบอกว่าทำให้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายตนเห็นว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุจึงอยากถามกลับไปว่ามีเหตุผลจำเป็นอะไรที่รัฐบาลต้องขอคืนพื้นที่ให้ได้ทั้งที่การชุมนุมที่ผ่านมาของประชาชนนั้นเป็นการชุมนุม
ที่ไม่เคยไปใช้ความรุนแรงกับใครเลยแต่เป็นการชุมนุมตามสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนสามารถทำได้เดี๋ยวลองฟังถ้อยแถลงของคุณองอาจฮะเพราะในมาตรา17ระบุไว้ชัดเจนว่าการเข้าไปปฏิบัติการตามพระราชกำหนดฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในการฉุกเฉินนั้นต้องดำเนินการโดยเป็นการกระทำที่สุจริตเห็นได้ชัดเจนว่าความพยายามเข้าไปกระทำเมื่อวานนี้นั้นเป็นการกระทำที่ไม่น่าจะสุจริตนะครับมีความพยายามที่จะหลอกล่อในการเจรจากับผู้ชุมนุมมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เจรจากับผู้ชุมนุมในเบื้องต้นในเรื่องของการขอพื้นที่ซึ่งก็เป็นการตกลงกันด้วยดีในชุดแรกแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีชุดที่สองเข้าไปเจรจาสร้างเงื่อนไขที่เหมือนกับว่าพยายามไม่ให้มีการตกลงกันได้เกิดขึ้นและหลังจากนั้นก็มีสถานการณ์ของความรุนแรงเกิดขึ้นอีกคู่เดียวนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณภาพที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปทันทีนะครับคุณชวนนท์อินทรโกมันสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเสียชีวิตของนายสุพจน์บุญรุ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่ของสรส.เมื่อวานนี้ด้วยคุณชวนนท์บอกว่าการถูกยิงของนายสุพจน์อยู่ห่างจากจุดที่มีการขอคืนพื้นที่จากคลิปที่มีการเผยแพร่เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ตายวิ่งสวนกลับมาจากจุดที่มีการขอคืนพื้นที่ในลักษณะเหมือนรู้ตัวว่าจะถูกยิงหรืออาจเห็นว่ามีการเล็งปืนมายังฝั่งผู้ชุมนุมเหตุการณ์นี้ก็สอดคล้องกับภาพที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียที่มีภาพของเจ้าหน้าที่มีการใช้อาวุธปืนกับมวลชนและอาวุธที่ใช้นั้นไม่ใช่อาวุธที่ใช้ในสถานการณ์ปกติเป็นอาวุธสงครามร้ายแรงเรื่องนี้ขอให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและสรส.ออกมาชี้แจงให้ความกระจ่างชัดด้วยเดี๋ยวลองฟังคุณชวนนท์ครับผู้ที่เชี่ยวชาญระบุว่ามีการใช้เฉพาะในภารกิจสำคัญสำคัญและเป็นปืนที่มีคุณภาพสูงเป็นปืนที่สามารถหวังผลในระยะไกลได้นำมาใช้ในภารกิจขอคืนพื้นที่ที่สะพานผ่านฟ้าทำไมผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สรส.และคุณเฉลิมอยู่บำรุงต้องตอบวันนี้ทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เสียชีวิตไปเพราะความบ้าอำนาจของพวกคุณเท่านั้นเพราะความต้องการจะแสดงอิทธิฤทธิ์ต้องการจะแสดงให้นายใหญ่ที่ต่างประเทศเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะควบคุมสรส.มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการกับประชาชนและผมบอกคุณยิ่งลักษณ์เลยว่าวันนี้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกมือเปื้อนเลือดที่สมบูรณ์แบบและไม่ได้บังเอิญเปื้อนเลือดด้วยครับเป็นนายกที่เจตนาเปื้อนเลือดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สะพานผ่านฟ้าแล้วก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทางด้านของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมืองจึงมีการแถลงนะคะขอประกาศลากิจเพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่ากรุงเทพมหานครนั้นก็อยากจะมีส่วนร่วมนะคะขอมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยนางสาวตรีดาวอภัยวงศ์ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะโฆษกของกรุงเทพนั้นก็ได้แถลงนะคะว่าคณะผู้บริหารกรุงเทพฝ่ายการเมืองเห็นควรร่วมกันค่ะที่จะแสดงจุดยืนไว้อาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจึงขอลากิจและงดภารกิจทั้งหมดในวันนี้สำหรับผู้ว่ากทมนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาสำคัญผู้ว่าจึงเสียสละไม่ลากิจแต่ก็จะปฏิบัติภารกิจในเวลาราชการเท่านั้นหลังจากวันนี้ผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้บริหารฝ่ายการเมืองจะประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อประโยชน์และก็ความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะครับขออนุญาตแวะไปดูภาพใหญ่หน่อยได้ไหมครับบรรยากาศการรับประทานอาหารที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวจะมาเก็บตกข่าวต่อนะครับนี่แหละครับนี่เป็นโลเคชั่นใหม่ในการรับประทานอาหารนะครับเพราะว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยลุงกำนันยังไม่เคยเดินทางมาที่นี่ใช่ไหมครับจุดนี้ยังไม่เคยมาเลยค่ะเป็นจุดแรกนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่พลเอกอภิชาติเองก็พยายามจะเชิญให้ท่านทานอาหารภายในอาคารแต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะผมเนี่ยคุ้นเคยกับการทานอาหารกลางถนนมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอไปร่วมรับประทานอาหารกับมวลมหาประชาชนทางด้านนอกกันละกันนะคะแดดร้อนมากนะคะวันนี้จะไม่ใส่หมวกนะฮะนี่นะครับมีไม่ทราบว่าเมนูนี่มีอะไรบ้างนะฮะส่วนคนที่นั่งกินอยู่ด้วยวันนี้นี่ก็มากันครบนะครับค่ะคุณสาธิตวงหนองเตยผู้ใหญ่บ้านสาธิตนะครับค่ะแล้วก็มีใครอีกบ้างคะเนี่ยที่มองเห็นกันอยู่ข้างหลังนั่นคุณชัยวัฒน์ชัยวุฒิบรรณวัฒน์นะคะครับมีข้างหลังเสื้อสีเหลืองนั่นคุณรังสีมาหรือเปล่าคะคุณรังสีมานะคะคุณรังสีมารอดรัศมีนะคะคือวันนี้แกนนำเนี่ยมากันครบเลยทีเดียวนะคะมารวมตัวกันที่จุดนี้เนี่ยนะคะแบ่งกันกินด้วยค่ะรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างอร่อยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้กำนันสุเทพนั้นยืนอยู่บนรถปราศัยหลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอยากให้กำนันเนี่ยใส่ทั้งเสื้อเกราะใส่ทั้งหมวกป้องกันเอาไว้แต่กำนันบอกว่าเพื่อที่จะมีความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนก็ไม่ขอไม่เอาไม่ใส่หมวกกันละกันนะคะขออยู่กันอย่างนี้แหละค่ะคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายนี่นะฮะนี่ก็คือบรรยากาศการรับประทานอาหารที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็มีถ้อยแถลงออกมาจากทางฝ่ายภาครัฐเดี๋ยวลองเก็บตกกันดูนะครับพลโทพราดรพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเลขาธิการสรส.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงในปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ที่สะพานผ่านฟ้าเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐคุณพราดรอ้างว่าเกิดขึ้นเนื่องจากมีภัยแทรกซ้อนจากบุคคลไม่ทราบฝ่ายนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าเป็นภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากบุคคลไม่ทราบฝ่ายยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธเป็นอย่างดีขณะนี้ทางสรส.อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อแสวงหาข้อมูลจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามปฏิบัติการขอคืนพื้นที่เมื่อวานนี้ไม่ถือว่าล้มเหลวถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายเพราะสามารถขอคืนมาได้1พื้นที่ต่อจากนี้รัฐบาลจะทำความเข้าใจกับประชาชนให้รู้เท่าทันสถานการณ์มากขึ้นส่วนเจ้าหน้าที่ที่ติดอาวุธนั้นผู้บัญชาการในพื้นที่จะเป็นผู้รับผิดชอบสั่งการซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการป้องกันให้กับชุดแนวหน้าเพื่อถอนตัวออกมาจากสถานการณ์ยืนยันเจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในเรื่องนี้และยืนยันอีกว่าหน่วยเผชิญหน้าจะไม่มีอาวุธสงครามมีเพียงอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนคือโล่และกระบองเท่านั้นแต่ชุดระวังป้องกันที่เป็นแนวหลังจะมีอาวุธและจะใช้กรณีที่มีการใช้อาวุธจากอีกฝ่ายเกิดขึ้นในพื้นที่เท่านั้นนี่คือถ้อยแถลงของคุณพราดรนะครับแต่ภาพความจริงที่ปรากฏคือตำรวจได้มีการเริ่มยิงเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมีระเบิดแล้วค่ะมาทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะของผู้อำนวยการสรส.กันหน่อยนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยปฏิบัติการที่คุณเฉลิมเรียกว่าปฏิบัติการคืนความสุขให้กับคนกรุงเทพมหานครแต่ทำไมเป็นการคืนความสุขที่เต็มไปด้วยอาวุธสงครามอาวุธหนักแล้วก็ยิงรัวใส่พี่น้องประชาชนคุณเฉลิมนั้นรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ปะทะกันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และบอกว่ายืนยันว่านำกำลังตำรวจไปพื้นที่รอบทำเนียบและสะพานผ่านฟ้าไม่ใช่การสลายการชุมนุมเป็นการเข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจค้นอาวุธหลังมีข้อมูลว่าเป็นที่ซ่องสุมค่ะและยังเชื่อว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นมีมือที่3เข้ามาร่วมก่อเหตุแต่ไม่ระบุว่ามีบุคคลมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะยังไม่มีหลักฐานนะคะส่วนกรณีที่มีภาพตำรวจถืออาวุธ M16 ขณะเข้าดำเนินการที่ผ่านฟ้าคุณเฉลิมบอกว่าเป็นการปฏิบัติตามยุทธวิธีการถอยร่นแต่ไม่มีการทำร้ายประชาชนแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าสรส.ยังยึดแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงนะคะอย่างไรก็ตามในเวลา 15:03 วันนี้ค่ะจะรอฟังคำสั่งศาลแพ่งกรณีพิจารณาว่าจะประกาศใช้พรกฉุกเฉินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วสรส.ก็จะมีการประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าได้มีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งเพิกถอนพรกฉุกเฉินนะคะซึ่งคุณเฉลิมเองก็บอกว่าถึงแม้ว่าถ้าหากว่าศาลแพ่งมีคำสั่งให้สรส.ยกเลิกการใช้พรกฉุกเฉินก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพราะว่ายังสามารถจะใช้พรบความมั่นคงเพื่อควบคุมสถานการณ์แทนได้นะคะ 13:00 วันนี้ติดตามค่ะ
ครับแล้วก็ฟังซุ้มเสียงดูเหมือนจะไม่รู้สึกจะรับผิดชอบอะไรเลยนะครับขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยมีคำพิพากษาว่าให้เพิกถอนก็จะยังใช้กฎหมายอื่นยังเดินหน้าต่อส่วนคุณสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนอาวุโสอดีตสมาชิกวุฒิสภาด้วยอาจารย์สมเกียรติได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์และหลังจากนั้นก็ได้ไปเขียนในเฟซบุ๊กด้วยอาจารย์สมเกียรติได้เรียกร้องความรับผิดชอบจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีรวมถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผอ.สรส.ด้วยสืบเนื่องจากปฏิบัติการเมื่อวานนี้ที่นำไปสู่ความสูญเสียทั้งในฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐและในฝ่ายของประชาชนอาจารย์สมเกียรติได้ทวิตข้อความ5ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นที่1อาจารย์สมเกียรติบอกว่าขอประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสลายการชุมนุมของมวลมหาประชาชนในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2557ประเด็นที่2ขอประณามร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้นิยมแสดงกิริยาอาการหยาบกร้านและเป็นผู้กำหนดนโยบายใช้ความรุนแรงต่อประชาชน3ขอประณามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีที่อำนวยการให้เจ้าหน้าที่รับใช้ความรุนแรงต่อประชาชนโดยไร้กรอบมนุษยธรรม4มวลมหาประชาชนเป็นพลเมืองผู้ห่วงใยประเทศชาติมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญรัฐต้องปกป้องเสรีภาพนี้ความรับผิดชอบที่อาจารย์สมเกียรติต้องการนะครับประเด็นที่1คืออย่างน้อยคุณยิ่งลักษณ์ควรจะได้ประกาศแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียอันเกิดจากความรุนแรงที่ผ่านมาในรอบ4เดือนอย่างมากเมื่อสักครู่อย่างน้อยที่คุณยิ่งลักษณ์ควรจะทำนะครับอย่างมากคุณยิ่งลักษณ์ควรจะแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คืออาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีการติดตามกันนะคะหลังจากที่ศาลมีคำสั่งออกหมายจับก่อนหน้านี้19แกนนำกปปส.วันนี้ค่ะศาลอาญารัชดาจะมีการนัดไต่สวนคำร้องที่ DSI มีการยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายจับเพิ่มเติมแกนนำกปปส.อีก13คนนะคะมีอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์คุณสมศักดิ์โกสายสุขคุณจิตพัฒน์กฤษฎากรคุณสกลทีภัทยกุลอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ค่ะอาจารย์เสรีวงศ์มนทาคุณถนอมอ่อนเกตพลหลวงปู่พระอิสระนะคะนายสาวิทแก้วหวานนายคมสันทองสิรินายสุชาติศรีสังคุณหมอรวีมาชมาดลนะคะคุณนพพรเมืองแทนคุณนพพรเมืองแทนก็คือจ่าเถาะเมืองอุดรแห่งบลูสกายนี่แหละค่ะจากกรณีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะโดยคดีนี้พนักงานสอบสวนจะนำพยานประมาณ20ปากซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขึ้นเบิกความต่อศาลค่ะและวันนี้จะนำพยานขึ้นเบิกความรวม3ปากเป็นเจ้าหน้าที่จาก DSI แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งภายหลังศาลทำการไต่สวนพยานเสร็จแล้วได้นัดฟังคำสั่งว่าจะอนุมัติหมายจับแกนนำเพิ่มอีก13รายในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ตอน 11:00 นค่ะครับส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์นะครับได้ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อวานนี้โดยอาศัยสถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับสืบเนื่องมาจากการให้ร้ายการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการกล่าวแก่สาธารณะใส่ร้ายป้ายสีและสร้างให้เกิดความเกลียดชังแก่คนที่ต่อต้านรัฐบาลคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กนะครับกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ออกทีวีรวมการเฉพาะกิจแต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นปรากฏว่าปปช.ได้มีมติให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27กุมภาพันธ์คดีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวคุณจุรินทร์บอกว่าตามขั้นตอนนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องชี้แจงข้อกล่าวหาภายในเวลา15วันหากปปช.ชี้มูลว่านางสาวยิ่งลักษณ์กระทำผิดจริงก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีทันทีและจะต้องติดตามว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะขอเลื่อนวันเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหรือจะขอยืดเวลาการแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่เพื่อยื้อเวลาในการอยู่ในอำนาจรัฐออกไปให้นานเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างไรก็ตามคุณจุรินทร์เชื่อว่าจะซื้อเวลาออกไปอีกได้ไม่นานกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจโดยอ้างว่าไม่มีการทุจริต
ในโครงการจำนำข้าวในส่วนของฝ่ายนโยบายแล้วก็ยังพูดอ้างว่าชาวนาหวังจะลืมตาอ้าปากได้ความหวังของชาวนานั้นกำลังถูกทำลายลงเพราะเกมการเมืองโดยฝ่ายที่ต่อต้านอำนาจรัฐบาลเรื่องนี้เป็นการโกหกและเป็นการปัสสาวะที่ไร้ความรับผิดชอบที่สุดเพราะการทุจริตเริ่มต้นจากฝ่ายนโยบายชาวนาถูกเบี้ยวค่าข้าวที่ออกมาแถลงทั้งหมดจึงเป็นแค่การแก้ตัวและการโยนบาปให้คนอื่นเจตนาลดน้ำหนักการแจ้งข้อกล่าวหาของปปช.เท่านั้นนี่แหละครับการแถลงของคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วยังอาจจะมีปัญหาในแง่ของข้อกฎหมายด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาเตือนแล้วว่าการแถลงของคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่อง